ีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะบ้านเช่าชวนสยองเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของพี่น้อยพี่น้อยเป็นอดีตพนักงานบริษัททำชิ้นส่วนกล้องแห่งหนึ่งที่โดนยกเลิกจ้างตอนปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ทำให้ต้องเดินหางานใหม่อยู่นานและต้องเข้าไปในกรุงเทพเพราะบ้านพักพนักงานที่เดิมอยู่ไม่ได้อีกแล้วแถมยังมีปัญหากับแฟนเหมือนจะไปมีกิ๊กซะอีกทำให้เธอตัดสินใจเข้ามากรุงเทพแทนที่จะทำงานอยู่ที่เดิมพี่น้อยโดนยกเลิกจ้างงานทำให้ได้เงินชดเชยมาไม่มากพี่น้อยบอกว่าเธอเลยเก็บเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้หางานในกรุงเทพด้วยความที่อายุมากใกล้เลข4ทำให้ยิ่งหางานยากเพราะส่วนมากเขาจะรับแต่คนหนุ่มคนสาวกันมากกว่าพี่น้อยบอกว่าช่วงนั้นแกอาศัยนอนบ้านญาติเพราะไม่อยากใช้เงินมากจนกระทั่งผ่านไปประมาณ 3-4 เดือนพี่น้อยไปได้งานนอกกรุงเทพแถวๆปากน้ำและพี่น้อยก็ต้องไปหาเช่าบ้านอยู่แถวนั้นแต่ปัญหาก็คือห้องเช่าราคาดีๆคนเขาก็เช่าไปหมดแล้วจะเหลือแต่ห้องที่แพงมากซึ่งพี่น้อยก็บอกว่าไม่อยากให้เกินงบที่ตั้งไว้แกก็เลยต้องมองหาห้องอื่นต่อจนแกไปเจอบ้านหลังหนึ่งเข้ามันเป็นบ้านที่อยู่ในซอยตรงข้ามกับโรงเรียนแถวนั้นพี่น้อยบอกว่าราคามันดีมากเป็นบ้านติดแอร์ค่าเช่าไม่ถึง 3,000 บาทราคาของมันน่าตกใจพี่น้อยแกดีใจราคานี้ห้องพัดลมดีๆยังหายากเลยนี่เป็นห้องแอร์ด้วยแถมเป็นบ้านยังว่างอยู่ใกล้กับชุมชนอีกต่างหากถึงจะต้องเดินเข้าไปลึกประมาณ500เมตรก็เถอะแต่ถ้าเดินออกมาก็จะเจอทั้งร้านสะดวกซื้อเดินไปนิดก็เจอตลาดนั่งรถสองแถวจากที่นี่ไปทำงานใช้เวลาถ้ารถไม่ติดแค่15นาทีพี่น้อยไปติดต่อบ้านเช่าหลังนี้ทันทีด้วยความรู้สึกว่าอยากได้มากและนั่นก็ทำให้ได้เจอกับเจ้าของบ้านคือป้าสมหวังป้าสมหวังแกน่าจะ60กว่าตัวเตี้ยๆชอบใส่เสื้อลายดอกป้าแกเป็นเจ้าของบ้านเช่านี้แกบอกว่าราคาถูกแบบนี้เพราะมันเป็นบ้านของลูกสาวแกเองแต่ลูกสาวแกไม่อยู่แกก็เลยปล่อยเช่าและที่น่าสนใจก็คือป้าแกบอกว่าไม่เอาค่ามัดจำแต่ให้เช่า3เดือนเลยค่าน้ำค่าไฟต่างหากพี่น้อยบอกว่าแกจ่ายไปไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำกับ3เดือนแกดีใจอย่างน้อยมีเงินเหลือใช้จะได้ซื้อของเข้าบ้านได้แต่ป้าสมหวังก็บอกว่าไม่ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์พร้อมซื้อแค่พวกหมอนผ้าปูอะไรมาก็พอพี่น้อยแกก็คิดแบบว่าโอ้โหนี่ฉันถูกหวยไหมเนี่ยมีของทุกอย่างเลยแถมป้ายังพาไปดูบ้านด้วยมันเป็นบ้านสองชั้นเรียกว่าบ้านสวยเลยล่ะเห็นแบบนี้ก็สงสัยว่ามัน 3,000 จริงๆเหรอเนี่ยป้าสมหวังบอกว่าเออ3,000 จริงๆแล้วจะมาอยู่เมื่อไหร่ป้าแกจะได้จัดการให้คนมาทำความสะอาดพี่น้อยบอกว่าจะเข้ามาสักวันมะรืนป้าแกก็โอเคแล้วบอกว่าเงินน่ะคอยมาให้วันมาอยู่ก็แล้วกันพี่น้อยแกก็ดีใจสิครับแกกลับไปบ้านญาติแกบอกญาติว่าได้ที่อยู่แล้วแล้วก็บอกว่าราคาดีด้วยพอบอกไปแบบนั้นลูกชายของญาติก็พูดขึ้นมาว่ามันถูกเกินไปนะนะมันมีผีป่ะเนี่ยถึงได้ถูกแบบนี้พี่น้อยมองหน้าลูกของญาติแล้วบอกว่าปากเสียไม่มีหรอกผีเผลออะไรนะแต่ลูกของญาติก็พูดประมาณว่าผมได้ยินมาบ่อยๆนะครับไอ้บ้านที่มันราคาเช่าถูกกว่าความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีอะไรแปลกๆน้าที่เป็นแม่ของเด็กเ
แกก็ปรามลูกแกไปแต่คำพูดนั้นก็ทำให้พี่น้อยแกเริ่มเก็บมาคิดเหมือนกันหรือว่ามันจะมีอะไรจริงๆแต่แกก็พยายามไม่คิดอะไรอยู่ดีเรียกรถให้เตรียมของไปตามที่นัดจนมาถึงวันที่พี่น้อยต้องย้ายเข้าบ้านหลังนั้นแกไปถึงก็เจอป้าสมหวังรออยู่หน้าบ้านพอดีพี่น้อยก็ให้ป้าพาเข้าบ้านแต่ป้าแกบอกว่าหนูเข้าไปได้เลยป้าให้คนทำความสะอาดไว้แล้วขนของเข้าไปเลยเปิดไฟเปิดแอร์ได้เลยนะพี่น้อยแกก็ว่าอ้าวแล้วป้าไม่เข้าไปกับหนูเหรอป้าแกบอกก็มีธุระเดี๋ยวหนูจัดการเลยนะส่วนเงินน่ะโอนให้ป้าตามบัญชีนี้ก็แล้วกันพูดไม่ทันจบป้าแกก็เดินไปขึ้นรถที่จอดไว้แล้วก็ขับออกไปเลยทิ้งให้พี่น้อยกับพวกที่มาช่วยกันขนของมองหน้ากันงงๆป้าแกไปแบบนี้เลยเหรอสุดท้ายก็ช่วยกันขนของเข้ามาในบ้านจนกระทั่งดึกพี่น้อยถึงได้ขนของเสร็จรถที่มาส่งก็กลับไปแล้วส่วนพี่น้อยอยู่กับญาติแกอีกคนเป็นผู้ชายชื่อหมึกหลังจากเอาของเข้าบ้านแล้วพี่น้อยแกพาญาติดูห้องแล้วก็บอกว่าชอบมากมันเป็นบ้านสองชั้นที่กว้างมากมีบันไดเดินขึ้นไปมีห้องเก็บของห้องน้ำห้องครัวทุกอย่างพร้อมหมดที่ขนมาก็มีแค่พวกเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวไม่ต้องเอาอะไรมาอย่างได้เลยแถมพวกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเองก็ใหม่ด้วยแอร์นี่พี่น้อยเล่าว่ายังมีพลาสติกติดเอาไว้เหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานจริงๆรวมๆแล้วก็เป็นบ้านที่ดีมากได้มาในราคาดีๆด้วยพี่น้อยแกคิดในใจโชคดีจริงๆแต่แกก็สงสัยว่าทำไมบ้านหลังนี้มันถึงได้เช่าถูกจังแต่แกก็พยายามไม่คิดอะไรมากไปหาอะไรกินกับญาติแกแล้วก็กลับมาที่บ้านสิ่งประหลาดก็เกิดขึ้นทันทีแกกลับมาบ้านแล้วก็พบว่าไฟบ้านที่ปิดเอาไว้ตอนออกไปมันเปิดทิ้งไว้ตอนแรกเองพี่น้อยคิดว่าแกคงลืมปิดก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่หลังจากนี้พี่น้อยบอกว่าแกเจอไฟในบ้านหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดทิ้งเอาไว้แทบทุกครั้งที่แกปิดไปแล้วยังไฟห้องน้ำแกปิดไว้แล้วแกก็ไปเข้านอนแต่พอตื่นมาไฟก็เปิดหรือไฟห้องรับแขกชั้นล่างเองก็เหมือนกันแกได้แต่มานั่งย้อนคิดดูหรือว่าคงจะลืมจริงๆแต่พี่น้อยก็บอกว่าแกไม่ได้ลืมแน่ๆแต่ก็ยังไม่คิดอะไรเพราะตั้งใจจะไปทำงานในวันพรุ่งนี้แล้วเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มขึ้นในวันที่3หลังจากเข้ามาอยู่บ้านเช่าหลังนี้พี่น้อยบอกว่าแกได้ยินเสียงแปลกๆดังอยู่ในบ้านมันเป็นเสียงคนเดินไปเดินมาซึ่งแกก็นอนอยู่คนเดียวแกว่าแกนั่งฟังเสียงที่เดินไปเดินมาอยู่นอกห้องแกคิดประมาณว่าอาจจะเป็นแผ่นไม้ลั่นหรือเปล่าแล้วแกก็นอนแต่แกบอกว่ารู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาจนแกหงุดหงิดที่สำคัญพี่น้อยบอกว่าคนในซอยนี้เริ่มมองแกด้วยสายตาแปลกๆผมถามว่าแปลกยังไงอะพี่น้อยเลยบอกว่าสายตาของเขามองเหมือนพี่ไปทำอะไรผิดไปทำอะไรมาสักอย่างเคยไหมเวลาที่น้องไปไหนแล้วมีคนมามองว่าไอ้นี่เป็นใครมาจากไหนน่ะพี่น้อยบอกว่าคนแถวนั้นพวกพ่อค้าแม่ค้ามองแกแปลกๆยังไงพี่กนแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรกับแกเลยแกไม่ได้สนใจได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้พร้อมกับเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านทั้งเสียงเดินไปเดินมาเหมือนมีใครสักคนอยู่ในบ้านทั้งสายตาเหมือนใครจ้องมองอยู่ตลอดพี่น้อยก็ยังอยู่บ้านหลังนี้ได้จนสักวันที่10ได้มั้งคราวนี้พี่น้อยบอกว่าตอนนั้นแกกำลังนอนๆอยู่ได้ยินเสียงเดินเหมือนเดิมแต่คราวนี้มันไม่ได้เดินแค่หน้าห้องพี่น้อยได้ยินเสียงประตูห้องเปิดออกแต่พี่น้อยก็ไม่ได้ลืมตาไปมอง
เลยไม่รู้ว่าไอ้เสียงเปิดประตูเนี่ยมันเปิดจริงๆหรือว่าแกคิดไปเองกระทั่งรู้สึกว่าเตียงมันยวบยวบคล้ายกับมีคนขึ้นมาบนเตียงแกรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆพ่นอยู่ข้างหูของแกพร้อมกับเสียงหัวเราะเหึ่ๆแกก็ตื่นขึ้นมาพบว่าไม่มีใครเลยประตูห้องก็ไม่ได้เปิดบนเตียงก็ไม่มีใครอยู่นอกจากตัวแกเองนั่นแหละพอพี่น้อยจะนอนต่อได้ยินเสียงน้ำในห้องน้ำดังขึ้นเหมือนกำลังมีใครเอาน้ำในอ่างมาราดเล่นจนได้ยินเสียงน้ำกระทบพื้นพี่น้อยแกรู้สึกหงุดหงิดรีบลุกไปดูห้องชั้นล่างเพื่อจะดูห้องน้ำแต่ก็ได้เห็นว่าในห้องน้ำไม่มีน้ำที่พื้นเลยด้วยซ้ำคราวนี้แหละพี่น้อยแกเริ่มกลัวแล้วแกเลยคิดว่าจะรีบกลับเข้าห้องแต่ก็ได้ยินเสียงคนวิ่งขึ้นบันไดไปตึงตึงตึงแกหันไปมองแต่ไม่มีใครเลยจำได้ว่าตอนนั้นตีสองกว่าไม่รู้จะทำยังไงดีจะออกจากบ้านก็ไม่กล้าเพราะข้างนอกมืดมากแกบอกว่าบ้านที่แกเช่าเนี่ยมันอยู่เกือบจะสุดซอยแล้วด้านหลังเป็นซอยตันมีแต่หญ้าไฟก็ไม่มีอีกทำให้แกไม่กล้าเดินออกไปแต่จะขึ้นไปบนห้องก็กลัวสุดท้ายพี่น้อยก็เลยตัดสินใจไปนอนบนโซฟาแล้วก็เปิดทีวีทิ้งไว้เป็นเพื่อนนั่นคือรอบแรกที่รู้สึกได้ถึงอะไรแปลกๆในบ้านถึงจะไม่มั่นใจว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าผีแต่แกก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยปลอดภัยกับบ้านหลังนี้ซะแล้วผมถามพี่น้อยไปแล้วพี่ทำไงต่อล่ะครับทีนี้พี่น้อยบอกว่าแกเลยไปขอให้เพื่อนผู้หญิงอีกคนมานอนเป็นเพื่อนแล้วมันก็เกิดเรื่องอีกเรื่องอะไรครับพี่พี่น้อยบอกว่าเพื่อนผู้หญิงของแกที่มานอนที่บ้านเกิดปวดฉี่ขึ้นมาก็เลยลงไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนและคืนนั้นมันนิ่งมากไม่มีเสียงเดินด้วยเสียงอะไรแปลกๆที่เคยได้ยินเลยจนเพื่อนพี่น้อยบอกว่าแกคงจะเหนื่อยแล้วแกก็คิดมากไปเองมั้งบ้านแกไม่มีอะไรสักหน่อยพี่น้อยบอกเพื่อนว่าแกไม่ได้คิดไปเองนะแกได้ยินเสียงนั้นจริงๆแต่เพื่อนของพี่น้อยก็ยังไม่เชื่อจนกระทั่งได้ลงไปเข้าห้องน้ำนั่นแหละตอนนั้นเองพี่น้อยได้ยินเสียงร้องกรี๊ดลั่นมาจากห้องน้ำพี่น้อยแกเลยรีบวิ่งลงไปข้างล่างไปเจอเพื่อนนั่งตัวสั่นอยู่ในห้องน้ำเปิดประตูไว้สภาพเหมือนคนกลัวสุดขีดพี่น้อยถามเพื่อนว่าเป็นอะไรเพื่อนบอกว่าผู้หญิงมีผู้หญิงแกก็เลยพาเพื่อนไปสงบสติบนห้องนอนเพื่อนแกที่ยังกลัวอยู่บอกให้ล็อกประตูห้องไว้แล้วก็บอกสิ่งที่แกเห็นเพื่อนบอกว่าลงไปเข้าห้องน้ำกำลังนั่งเข้าห้องน้ำอยู่ดีๆนี่แหละก็มีคนเคาะประตูตอนแรกคิดว่าเป็นพี่น้อยหรือเปล่าก็เลยบอกไปว่าเออแป๊บกูกำลังเข้าน้ำพอตอบไปแบบนี้เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกและมันเคาะแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนไม่พอใจอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อนพี่น้อยก็เลยตะโกนออกไปเคาะอะไรนักหนาวะกูเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวออกไปเพื่อนพี่น้อยแกบอกแบบนั้นแล้วก็รีบจัดการธุระส่วนตัวจนเสร็จแล้วเปิดประตูไปแกก็ว่าเออมึงเข้ามาได้แล้วเคาะห่านอะไรนักหนาแต่สิ่งที่อยู่หน้าห้องน้ำเพื่อนพี่น้อยบอกว่ามันไม่ใช่พี่น้อยนี่สิแต่เป็นผู้หญิงผมดำกระเซิงสยายพร้อมกับใบหน้าชวนขนลุกและรอยยิ้มเทสยองจนแกต้องร้องออกมาสุดท้ายพี่น้อยก็ต้องปลอบเพื่อนแกให้หายกลัวเพื่อนแกบอกว่าไม่อยู่แล้วคืนนี้จะกลับเลยแต่ติดที่มันมืดมากพี่น้อยยังไม่อยากให้เพื่อนไปตอนนี้มันอันตรายแล้วแกก็กลัวบ้านเช่าหลังนี้ด้วยแต่สุดท้ายทั้งสองคนก็ต้องนอนอยู่แบบนั้นจนเช้าพอเช้าเพื่อนพี่น้อยก็รีบออกจากบ้านทันทีที่เห็นแสงอาทิตย์ทิ้งให้พี่น้อยอยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียวพี่น้อยบอกว่าแกเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขแล้ว
เพราะได้ยินเรื่องที่เพื่อนเล่ามาพอเอามาประมวลกับสิ่งที่ได้ยินทุกคืนทั้งเสียงเดินไปเดินมาสายตาที่มองมาจากไหนสักแห่งคราวนี้แกก็เริ่มนอนไม่ได้แล้วกลัวแบบไม่กล้าทำอะไรเลยขนาดที่ว่าพอเลิกงานแล้วแกก็ไม่อยากจะกลับบ้านเลยซ้ำอยากจะไปนอนบ้านเพื่อนแต่ก็ทำไม่ได้นอกจากทนอยู่ที่นั่นไปเท่านั้นตอนนั้นแกก็คิดว่าแกจะสวดมนต์ก่อนนอนดีกว่าพอพี่น้อยแกคิดจะสวดมนต์ก่อนนอนเท่านั้นแหละแกว่าแกได้ยินเสียงฝีเท้าเดินขึ้นบันไดมาตึกตึกตึกเสียงฝีเท้าที่ดังทำให้แกสวดไม่ออกจะสวดอะไรดีนอกจากนะโมนะโมแล้วก็รีบคลุมโปงนอนทั้งที่เปิดไฟเอาไว้แต่นั่นกลับเป็นว่าแกได้ยินเสียงประตูห้องมันเปิดออกแล้วก็เหมือนตอนก่อนหน้านี้เลยแกรู้สึกได้ถึงน้ำหนักที่กดยวบยาบลงมาบนเตียงตอนนั้นเองพี่น้อยได้แต่หลับตาแล้วก็คิดในใจกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำอะไรเลยกลัวกลัวกลัวแต่เหมือนว่าจะไม่ได้ผลเพราะน้ำหนักที่ยวบลงมามันมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดอยู่ตรงกลางเตียงตัวพี่น้อยเองก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆพยายามคลุมโปงเอาไว้แน่นไม่ให้เห็นอะไรแต่ได้ยินเสียงหัวเราะในลำคอมันดังออกมาทำให้พี่น้อยแทบเป็นบ้าก่อนที่อยู่ๆไม่รู้ทำไมแกถึงรู้สึกว่าตรงผ้าห่มด้านหน้ามีบางอย่างกดลงมาเหมือนกับมือหรืออะไรสักอย่างมันมากดทำให้พี่น้อยหายใจไม่ออกพี่น้อยแกดิ้นรัวๆเหมือนกับจะสู้กับอะไรสักอย่างจนกระทั่งสะบัดผ้าห่มออกไปได้และสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพี่น้อยแกบอกว่าตกตะลึงและก็กลัวมากๆสิ่งที่อยู่บนเตียงคือผู้หญิงผมดำกระเซิงไม่เป็นทรงหน้าสวยแต่ว่าน่ากลัวใส่ชุดสีดำเหมือนชุดงานศพเธอกำลังยิ้มมาให้พี่น้อยตัวเธอนั้นยืนอยู่บนเตียงตรงกลางของพี่น้อยพอดีและตาของเธอมีแต่ตาขาวเธอคนนั้นได้แต่หัวเราะในลำคอมันคือเสียงที่พี่น้อยได้ยินตลอดในขณะที่พี่น้อยกำลังจะกรี๊ดอยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นก็ก้มตัวลงมามองหน้าพี่น้อยแล้วก็หัวเราะหึหึพี่น้อยแกก็ร้องกรี๊ดลั่นออกมาเลยก่อนจะตกเตียงแล้วก็สลบไปทั้งอย่างนั้นมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วพี่น้อยพบว่าตัวแกเองนอนอยู่ในห้องผู้ป่วยเรียบร้อยแถมอยู่ในสภาพมีผ้าพันแผลมีอะไรเต็มตัวไปหมดจนแกสงสัยว่าแกไปทำอะไรมาและคนที่มาช่วยพี่น้อยก็คือเพื่อนแกนั่นแหละที่สำคัญพี่น้อยแกสลบไป3วันเต็มๆพอฟื้นขึ้นมาถึงได้รู้จากเพื่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนที่พี่น้อยสลบไปเพื่อนบอกว่าวันนั้นพี่น้อยไม่ได้มาทำงานซึ่งมันก็แปลกมากเพราะพี่น้อยเนี่ยแกเป็นคนขยันมากแทบจะไม่ลาเลยล่ะถ้ามีธุระด่วนแกก็จะแจ้งกับที่ทำงานเสมอแต่วันนี้แปลกไม่มาแถมเพื่อนแกคนนี้โทรไปหาก็ไม่รับทำให้เพื่อนสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้อยหรือเปล่าก็เลยขอลาครึ่งวันเพื่อไปดูพี่น้อยที่บ้านเช่าแม้ว่าจะกลัวผีก็ตามแต่เพื่อนสำคัญกว่าเยอะพอไปถึงสิ่งที่เพื่อนพี่น้อยเจอก็คือประตูบ้านของพี่น้อยไม่ได้ล็อกพอเข้าไปก็เจอพี่น้อยนั่งอยู่กลางบ้านเลือดนี่เต็มตัวใช่ครับเลือดเพื่อนพี่น้อยบอกว่าพี่น้อยถือกรรไกรเอาไว้แล้วกรรไกรเนี่ยจิ้มไปที่เนื้อตัวเองไปมาแล้วก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งเหมือนคนไม่มีสติพอเพื่อนแกเข้าไปถามว่าน้อยเป็นอะไรพี่น้อยก็พูดว่ามึงอย่าเสือกมันเป็นของกูมันเป็นของกูกูจะเอามันไปอยู่ด้วยพี่น้อยเนี่ย
ปกติแกไม่พูดมึงกูกับใครเลยนะครับเวลาแทนตัวแกจะใช้คำว่าพี่หรือน้อยอะไรแบบนี้แต่นี่คือตะโกนด่าเพื่อนเลยแถมยังเอากรรไกรแทงตัวเองต่อคราวนี้เพื่อนพี่น้อยก็เลยเรียกให้คนมาช่วยพวกคนที่มาช่วยก็จับตัวพี่น้อยเอาไว้ใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันครับแถมพี่น้อยเองก็อาละวาดใส่คนนั้นคนนี้จนต้องลากออกมาจากบ้านแต่พอออกมาจากบ้านเช่าได้เท่านั้นแหละพี่น้อยที่อาละวาดก็หมดฤทธิ์ไปเลยเหมือนหมดสติไปทั้งอย่างนั้นทำให้เพื่อนแกเอาแกมาส่งโรงพยาบาลได้สำเร็จและแกก็หลับไป3วันเต็มๆอย่างที่เห็นพอถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่น้อยก็บอกว่าแกโดนผีหลอกผีตัวเดียวกับที่หลอกเพื่อนแกนั่นแหละแถมเหมือนว่าผีตัวนั้นอาจจะสิงแกมาอาละวาดก็ได้ถึงได้กลายเป็นแบบนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าแกคงอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้อีกแล้วพี่น้อยแกไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อเผลอๆกลับไปอยู่อีกทีอาจจะโดนผีฆ่าตายไปก็ได้นั่นทำให้พี่น้อยตัดสินใจติดต่อกับป้าสมหวังทันทีว่าจะขอย้ายออกเพราะแกโดนผีหลอกอยู่ไม่ไหวแล้วพอป้าสมหวังแกรู้เรื่องแกก็พูดกับพี่น้อยว่าอยู่ไม่ได้จริงๆเหรอพี่น้อยก็บอกก็ไม่ไหวอะป้าเกือบตายเลยนี่ไม่รู้ว่าอยู่ต่อไปจะเป็นยังไงป้าแกไม่พูดอะไรนอกจากบอกว่าเดี๋ยวแกจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้แล้วพี่น้อยก็ออกจากโรงพยาบาลมาขนของที่เหลือออกไปจากบ้านเช่าหลังนี้ไปนอนหอพักเพื่อนของแกแทนในระหว่างที่หาที่อยู่ใหม่ตัวของพี่น้อยเองแกก็พยายามสืบหาเรื่องนี้บ้านหลังนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนกระทั่งได้ไปรู้จากเพื่อนร่วมงานที่อยู่แถวนั้นมาก่อนซึ่งเพื่อนคนนี้มารู้ว่าพี่น้อยไปเช่าที่นี่เพื่อนคนนี้ก็บอกว่าพี่น้อยไปเช่าทำไมบ้านหลังนั้นมันไม่มีใครเขาเช่าหรอกเพราะลูกสาวป้าแกฆ่าตัวตายในบ้านน่ะสิเรื่องของเรื่องก็คือลูกสาวของแกเนี่ยมีผัวฝรั่งแล้วก็รักมากป้าสมหวังเลยสร้างบ้านหลังนี้ให้เป็นของขวัญแต่งงานกลายเป็นว่าผัวฝรั่งมันทิ้งลูกสาวแกไปอยู่กับผู้หญิงลูกสาวแกก็เลยเหมือนหมกมุ่นมากๆหมกมุ่นกับการเอาผัวกลับคืนมาเลยหันไปเข้าศาสตร์มืดพวกคุณใสอะไรพวกนี้เช่าอะไรพวกนี้มาเยอะแยะไปหมดเหมือนพยายามจะให้ผัวกลับมาให้ได้สุดท้ายลูกสาวผสมหวังก็ฆ่าตัวตายในบ้านนั่นแหละแขวนคอตายอยู่ตรงราวบันไดที่พี่น้อยเดินขึ้นเดินลงทุกวันหลังจากนั้นผสมหวังก็เอาบ้านมาดูแลรีโนเวทใหม่ให้คนเช่าตอนแรกแพงกว่าที่พี่น้อยเช่าแต่พอไม่มีใครเช่าก็เลยลดราคาลงมาจนมีคนเช่าจนได้แต่ก็ไม่มีใครอยู่ได้เกินเดือนด้วยซ้ำมีพวกนักศึกษามาเช่าที่นี่เจอผีหลอกกระเจิงในวันเดียวมีคนหนึ่งกระโดดลงมาจากชั้น2จนขาหักมาแล้วทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันหมดผีผู้หญิงชุดดำเป็นคนเดียวกับที่พี่น้อยเจอนั่นล่ะวันดีคืนดีถ้าผ่านบ้านหลังนี้ก็จะเห็นว่าไฟในบ้านเปิดอยู่มีคนเห็นผู้หญิงเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านบางทีก็เจอผู้หญิงชุดดำมายืนอยู่หน้าบ้านก็มีนั่นทำให้พี่น้อยร้องอ๋อเข้าใจแล้วทำไมคนในซอยพวกพ่อค้าแม่ค้าถึงมองพี่น้อยแปลกๆเขาคงคิดกันว่าพี่น้อยจะอยู่ได้กี่วันนั่นเองเรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้คดีหลอนแม่บ้านทำคุณไสเคยได้ยินข่าวเรื่องแม่บ้านชาวอินโดนีเซียทำของใส่ชาวบ้านหรือเปล่าเรื่องราวนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงในประเทศซาอุดิอาระเบียโดยแม่บ้านสองคนมีชื่อว่าซูมาตินีและวานาสาวใช้ชาวอินโดนีเซียที่เคยจำคุกมากกว่า10ปีและเคยถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ได้ลดโทษลงก่อนนั่นคือคดีที่เคยเกิดขึ้นจริงและออกข่าวไปทั่วโลกแต่ในอีกมุมหนึ่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาอเมริกาก็เคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันแต่มันไม่มีการขึ้นศาลหรือบันทึกอะไรทั้งนั้น
เป็นเพียงแค่ข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่คุณเต้ได้ไปอ่านเจอมาเกี่ยวกับเรื่องราวแปลกประหลาดการทำคุณไสของแม่บ้านชาวไทยทำของใส่ในจ้างฝรั่งในเมืองหนึ่งของอเมริกาเรื่องราวนี้คุณเต้เล่าว่าวันนั้นเขาได้ไปเที่ยวบ้านญาติที่อยู่เมืองนั้นในอเมริกาซึ่งญาติคนนี้เป็นคนไทยอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดเลยไม่รู้เรื่องราวในประเทศไทยแต่เขากลับชื่นชอบไสยศาสตร์พระเครื่องกุมารทองของไทยมากๆจนผมที่มาหาต้องเช่าพระเครื่องมาให้ลูกพี่ลูกน้องคนนี้เป็นประจำจนมาครั้งนี้ลูกพี่ลูกน้องคุณเต้บอกว่าเขาได้ไปเจอคดีประหลาดเกี่ยวกับคุณไสยมนต์ดำในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้วยญาติของคุณเต้บังเอิญไปอ่านเจอเรื่องราวนี้ในสมุดบันทึกประวัติศาสตร์เมืองที่ทำแจกคนในเมืองนี้หนึ่งในนั้นก็คือคดีแม่บ้านชาวไทยทำคุณไสใส่นายฝรั่งคุณเต้สนใจก็เลยไปอ่านและได้เอามาเล่าให้พวกเราฟังเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นราวๆปี1980มีแม่บ้านคนหนึ่งในนั้นเรียกเธอว่าจิมแต่เท่าที่คุณเต้อ่านดูเธอคนนี้ไม่น่าจะชื่อจิมถ้าเป็นคนไทยน่าจะเป็นจิมมากกว่าแต่ฝรั่งคงอ่านออกเสียงแบบคนไทยไม่ได้ก็เลยเรียกจิมคุณเต้ก็เลยขอเรียกตามนั้นก็แล้วกันแม่บ้านจิมเนี่ยเธอเป็นคนไทยตอนนั้นก็อายุราวๆ20กว่าเธอเป็นผีน้อยหนีเข้ามาอยู่ที่นี่แบบผิดกฎหมายซึ่งผีน้อยเหล่านี้ทำไมทำงานร้านอาหารที่อยู่กับคนไทยก็ต้องเป็นแม่บ้านเธอก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพราะเคยมีสามีเป็นฝรั่งมาก่อนทั้งเจ้าของบ้านเป็นครอบครัวบีนามสมมติก็ได้จ้างจิมมาดูแลลูกๆทำความสะอาดบ้านเพราะครอบครัวนี้เคยมีแม่บ้านคนไทยมาก่อนแต่เธอกลับประเทศไปแล้วโดยในข่าวบอกว่าครอบครัวบีชอบคนไทยเพราะเป็นคนขยันสะอาดทำกับข้าวได้หลายแบบโดยเฉพาะอาหารไทยที่ครอบครัวนี้ชอบกินมากๆครอบครัวนี้มีสามีภรรยาและลูกชายวัย5ขวบอยู่กันแค่3คนพอจิมมาเริ่มงานเธอก็ทำความสะอาดเลี้ยงลูกครอบครัวบีได้ดีมากๆไม่มีที่ติเธอนอนที่ห้องชั้นล่างเป็นห้องของคนใช้ซึ่งทุกอย่างก็ดูปกติแต่สิ่งที่แปลกก็คือในตอนเริ่มงานตอนเช้าหรือเลิกงานตอนเย็นเธอมักจะพนมมือสวดอะไรบางอย่างเป่าลมออกมาเหมือนเป็นการร่ายเวทมนต์ครอบครัวบีเห็นก็ถามด้วยความสงสัยเธอบอกว่าเธอกำลังร่ายมนต์บางตาทำให้ตำรวจไม่เห็นเธอตอนที่เธอเดินออกไปข้างนอกครอบครัวบีได้ยินแบบนั้นก็ขำเพราะฝรั่งไม่เชื่ออะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่มีอยู่วันหนึ่งครอบครัวบีกำลังไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนั้นมีตำรวจนายหนึ่งเดินเข้ามาเหมือนจะถามอะไรสักอย่างซึ่งถ้าเป็นปกติเหล่าผีน้อยจะต้องหนีตำรวจเพราะถ้าตำรวจเห็นว่าเป็นคนต่างชาติเขาจะขอดูบัตรต่างๆที่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผีน้อยแอบเข้าประเทศแต่ว่าจิมไม่กลัวเธอเดินไปยืนตรงหน้านายตำรวจคนนี้ยกมือขึ้นโบกไปมาที่หน้านายตำรวจคนนี้ต่อหน้าต่อตาครอบครัวบีซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่ามนต์บังตาของจิมนั้นใช้ได้ผลจริงๆหลังจากนั้นมาสามีก็เริ่มสนใจถามว่าเธอมีของดีอะไรอีกเธอบอกว่าเธอมีคาถามหานิยมคาถามหาเสน่ห์รักยมกุมารทองยันกันผีเรียกว่าเธอมีทุกอย่างเธอบอกว่าตอนที่เธอมาทำงานที่อเมริกาทางบ้านของเธอได้เอาของต่างๆให้เธอติดตัวมาด้วยสอนคาถาเพื่อป้องกันตัวเพราะครอบครัวของจิมนั้นเป็นคนเล่นของเป็นหมอผีเธอก็เลยได้เรียนรู้วิชามาบ้างครอบครัวบีได้ฟังก็สนใจอยากได้ของดีๆมาติดตัวอย่างกุมารทองเอาจริงๆแล้วครอบครัวบีไม่เคยเชื่ออะไรแบบนี้มาก่อนแต่เมื่อเห็นสาวใช้ทำให้เห็นได้ขนาดนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อและทางสามีของครอบครัวบีบอกว่าอยากได้กุมารทองจิมก็บอกว่าเธอต้องไปเอาที่ห้องพักของเธอซึ่งเป็นที่อยู่ของคนไทยที่อยู่อีกเมืองและพอได้มาแล้วสามีก็แปลกใจกุมารทองของจิมนั้น
เป็นแค่รูปปั้นเด็กผมจุกยืนพนมมือในข่าวบอกว่าครอบครัวบีคิดว่ากุมารทองจะเป็นซากศพเด็กแต่พอได้กลับมาก็เป็นแค่ตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเธอก็ได้บอกกับครอบครัวบีไปว่าลองพกติดตัวดูก่อนแล้วจะรู้ว่ากุมารทองคืออะไรตั้งแต่ที่เอาสิ่งที่เรียกว่ากุมารทองเข้ามาในบ้านลูกชายครอบครัวบีวัย5 ขวบก็ร้องไห้งองแงจนจิมต้องพูดเป็นภาษาไทยเสียงดุดุสั่งบางอย่างในอากาศเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังแกล้งลูกชายของครอบครัวบีอยู่และตกกลางคืนภรรยาของครอบครัวบีก็ตื่นขึ้นมากลางดึกเธอรู้สึกแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับพอลืมตาขึ้นมาดูเห็นเด็กผู้ชายน่าจะเป็นเด็กคนไทยมัดผมจุกไม่สวมเสื้อนุ่งโจงกระเบนแต่ฝรั่งเรียกว่ากางเกงนอนทับร่างของคุณนายบีเหมือนจะมากอดนี่แหละแต่ว่าคุณนายบีเธอกลัวมากๆจนร้องโวยวายออกมาพอจิมมาดูคุณนายก็เล่าสิ่งที่เจอให้ฟังจิมบอกว่ากุมารทองตัวนั้นต้องการความรักเพราะเป็นวิญญาณเด็กที่ตายก่อนจะได้เกิดพอรู้ว่าคุณนายบีรักเด็กกุมารทองหรือที่ในข่าวเรียกว่าผีเด็กผู้ชายก็ต้องการมาอยู่ด้วยทางครอบครัวบีดูท่าจะชอบกุมารทองเข้าแล้วและเขาก็ให้ข่าวกับหนังสือพิมพ์ว่าเขารู้สึกพอใจและขำทุกครั้งที่มีเพื่อนมาทักว่าเห็นเด็กผู้ชายเดินตามหรือไม่ก็ขี่คอไม่ก็นั่งมาในรถด้วยโดยที่ตัวสามีไม่เคยเห็นส่วนตัวภรรยาเหมือนเธอจะกลัวจนต้องขอให้จิมเอากลับไปหลังจากที่เอากุมารทองกลับไปตั้งแต่วันนั้นภรรยาก็เห็นสามีเปลี่ยนไปเขาจะรีบกลับบ้านเร็วมากๆเพื่อจะกลับมาทานกับข้าวฝีมือของจิมในตอนแรกๆก็ดูปกติแต่หลังๆพอจะกินข้าวจิมจะเตรียมอาหารของสามีเอาไว้ต่างหากโดยสามีของครอบครัวบีนั้นจะได้ข้าวอีกหม้อต่างกับภรรยาและลูกจิมให้เหตุผลว่าสามีเป็นผู้ชายต้องทานกับข้าวให้ได้สารอาหารมากกว่าผู้หญิงซึ่งคนไทยจะถือเรื่องพวกนี้ในข่าวบอกว่าช่วงหลังๆสามีมักจะพูดคุยยิ้มแย้มช่วยจิมทำงานบ้านแทบไม่สนใจภรรยามันดูผิดปกตินั่นทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันบ่อยๆจนภรรยาไม่ไว้ใจคิดว่าจิมต้องเล่นของใส่สามีของเธอแน่ๆแต่เธอก็ไม่มีเวลามาใส่ใจเรื่องพวกนี้เพราะตัวภรรยานั้นเธอป่วยเป็นอะไรสักอย่างพอทานอะไรลงไปก็อ้วกออกมามีอาการปวดท้องรุนแรงแต่พอไปหาหมอกดตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆมีอยู่ครั้งหนึ่งภรรยาเคยอ้วกออกมาเป็นเส้นผมหรือไม่ก็อะไรสักอย่างคล้ายๆเหล็กภรรยาก็เลยเอาไปให้หมอที่ตรวจร่างกายดูบอกว่า2 สิ่งนี้มันออกมาจากตัวเธอหมอเลยมองว่าภรรยาเริ่มจะมีปัญหาทางจิตเธอเครียดระแวงว่าสามีจะไปมีอะไรกับคนใช้จึงเอาเส้นผมกับตะปูมากินเพื่อจะใส่ร้ายสาวใช้นั่นคือสิ่งที่จิตแพทย์ในข่าวบอกในข่าวบอกว่าหลังจากนั้นทางภรรยาก็คิดจะไล่จิมออกเพราะเธอไม่ไว้ใจจิมอาจจะอยากแย่งสามีของเธอก็ได้แต่ตัวสามีบอกว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นเขาปกติดีจนทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายภรรยาตัวเองจนภรรยาทนไม่ไหวหอบลูกไปอยู่บ้านแม่และทางฝ่ายสามีต้องการหย่าแต่ภรรยาก็ไม่ยอมเธอเชื่ออย่างฝังหัวจิมแม่บ้านคนไทยคนนี้ต้องทำของสะกดจิตสามีตัวเองแน่ๆแต่ว่าเธอไม่มีหลักฐานขณะที่อาการป่วยของเธอก็เป็นหายๆส่วนสามีของเธอก็ยังไปทำงานกินอาหารฝีมือของจิมอยู่โดยเฉพาะข้าวสวยหลังๆมันกลายเป็นอาหารหลักของสามีเธอไปแล้วภรรยาคิดว่าในข้าวต้องมีอะไรบางอย่างอยู่แน่ๆเธอจึงแอบเข้ามาในบ้านในช่วงที่สามีไม่อยู่เพื่อจะเอาข้าวที่สามีเธอกินในหม้อหุงข้าวไปตรวจสอบดูแต่ก็ไม่พบความผิดปกติอะไรเธอตัดสินใจไปแจ้งตำรวจให้มาจับจิมส่งกลับประเทศเ
ทุกอย่างจะได้จบๆแต่พอภรรยาจะไปแจ้งความเธอก็เกิดปวดท้องมากๆปวดจนอ้วกออกมาเป็นเส้นผมกับเศษตะปูและพอบอกคนอื่นให้ไปแจ้งตำรวจตำรวจไปตรวจก็ไม่เจอจิมอยู่ในบ้านเพราะเธอมีมนต์บังตาแบบที่เธอเคยแสดงให้ดูนั่นแหละหลังจากนั้นภรรยาก็ได้แอบเข้าไปในบ้านอีกครั้งเธอบอกว่าตอนเข้าไปได้ยินเสียงสวดมนต์แปลกๆในครัวเธอเลยไปแอบดูเห็นว่าสาวใช้กำลังสวมผ้าถุงเต้นคล่อมหม้อหุงข้าวในตอนนั้นเธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่านั่นต้องเป็นคุณไสยมนต์ดำที่ทำกับสามีของเธอแน่ๆภรรยาเลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะไปฟ้องศาลประจำเมืองว่าจิมนั้นเล่นของใส่สามีเธอจริงๆโดยที่ตัวสามีบอกว่าเขาปกติดีทุกอย่างต่างกับภรรยาระแวงจนกินเส้นผมกับเศษตะปูจนป่วยสุดท้ายศาลไม่รับฟ้องและมองว่าฝ่ายภรรยานั้นป่วยทางจิตและท้ายที่สุดสามีก็ขอหย่ากับภรรยาโดยสามียินยอมให้ภรรยาได้ลูกไปตามที่ภรรยาขอหลังจากหย่าเรียบร้อยทางจิมก็เปิดตัวกับสามีของครอบครัวบีและมาสารภาพกับภรรยาว่าเธอนั้นได้ทำของใส่ภรรยาและสามีของเธอจริงๆก่อนที่สาวใช้คนไทยกับสามีของครอบครัวบีจะย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยบ้านหลังนั้นภรรยาก็ได้มาเป็นสินสมรสเธอขายบ้านทิ้งและไม่กลับมาที่นี่อีกเลยลูกพี่ลูกน้องของผมได้เห็นในรูปในหนังสือพิมพ์มันก็งงว่าการเต้นคล่อมหม้อหุงข้าวมันเป็นการกระทำของอะไรผมพอได้รู้เรื่องราวแบบนี้มาบ้างก็เลยบอกมันว่ามันเรียกว่าหงร่อนมังกรรำเป็นการทำเสน่ห์ยาแฝดเพื่อให้คนที่กินข้าวรักหลงโดยตัวหงร่อนจะเป็นการทำแบบที่จิมทำทุกอย่างทั้งการร่ายมนต์ขึ้นคล่อมหม้อหุงข้าวแล้วก็เต้นไปเรื่อยๆจนเหงื่อใครหล่นลงไปในหม้อแต่ก็ยังไม่ครบต้องมีมังกรรำด้วยมังกรรำต้องทำพิธีโดยการไม่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน7วันส่วนน้ำก็อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันในถังใบเดียวกันให้หมดโดยต้องไม่ให้ไหลหกออกนอกถังพอครบ7วันก็มาร่อนขี้ใครน้ำลายให้ตกตะกอนแล้วนำลูกสวาดมาแคะเอาเนื้อในออกจากนั้นก็นำขี้ใครก้นถังใส่เข้าไปในลูกสวาดและหยดเทียนปิดเอาไว้เอาไปให้เด็กผู้หญิงกินแล้วรอให้ถ่ายออกมาแล้วงัดเทียนที่ยาปิดเอาไว้ทุบเม็ดให้แตกเอาส่วนข้างในไปบดแล้วไปโรยใส่อาหารให้คนที่ต้องการทำเสน่ห์กินซึ่งพอผมเล่าเรื่องนี้ให้ลูกพี่ลูกน้องผมฟังมันก็ทำหน้าเหมือนจะอ้วกมันบอกว่าทำไมพิธีมันถึงดูสกปรกแบบนี้ซึ่งเอาจริงๆคุณเต้เองก็เพิ่งรู้เหมือนกันมันต้องผ่านพิธีแบบนี้มาด้วยจนถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจิมกับสามีเป็นยังไงบ้างเพราะข่าวมันก็จบลงแค่ตรงนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเต้ได้ไปอ่านและเอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังก็จบไปแล้วนะคะกับบ้านเช่าสุดสยองและแม่บ้านทำคุณไสเป็นยังไงกันบ้างคะเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความหลอนกับคลิปนี้คนละกี่หลุมดีคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานนานาบันเทิงกันด้วยนะคะและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้พี่นานาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ